สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดชีวิตกันนภัทรต้องใช้ชีวิตลำพังอาศัยวัดนอนกันนภัทรมีชื่อเดิมว่าชันนินอินใจเอื้อเกิดเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2533เป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นบุตรคนกลางของนายชำนาญและนางวรรณาอินใจเอื้อส่วนสูง174เซนติเมตรน้ำหนัก62กิโลกรัมจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีจากนั้นจึงเข้ามาเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโดยเขายังได้เป็นประธานนักเรียนอีกด้วยต่อมากันนภัทรจบการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งแววความหล่อและเก่งโดดเด่นถึงขั้นได้รับคัดเลือกเป็นอีคอนบอยของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกด้วยกันนภัทรผูกพันกับเสียงเพลงมาตั้งแต่เด็กเนื่องจากคุณพ่อเป็นคนชอบร้องเพลงและฝันอยากเป็นนักร้องนอกจากการร้องเพลงแล้วหนุ่มกันยังมีความสามารถเรื่องดนตรีไม่ว่าจะเป็นกีตาร์และคลุยเรียกว่ามีทั้งพรสวรรค์และพรแสวงครบเลยเห็นเป็นหนุ่มป๊อปแบบนี้เชื่อไหมว่ากันนภัทรเคยมีประสบการณ์เป็นเด็กวัดมาก่อนเนื่องด้วยครอบครัวเขาอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อต้องมาเรียนที่กรุงเทพคุณพ่อคุณแม่เลยฝากไว้ที่วัดราชบุรณะราชวรวิหารซึ่งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยซึ่งกันเผยว่าต้องช่วงชิงกับเด็กๆหลายคนพระท่านเจ้าอาวาสไม่ค่อยรับเลี้ยงเด็กๆซึ่งการเข้ามาอยู่ที่วัดทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปมากจากที่พ่อแม่ตามใจทุกอย่างต้องหันมาดูแลตัวเองทั้งหมดและเป็นช่วงที่ทำให้กลายเป็นคนขี้เหงาเพราะน้อยใจและคิดถึงบ้านมากแต่สุดท้ายหนุ่มกันก็อดทนและไม่เคยทำตัวเหลวไหลจนจบม.6 โดยเรียนในเกรดเฉลี่ย 3.9 มาตลอดซึ่งแม้แต่เพื่อนๆก็ยังชื่นชมและไม่เคยดูถูกการเป็นเด็กวัดของเขาเลยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ